Until the end of the show. Okay? Thank you.
ตอนนี้งานจะดำเนินไปไม่ได้นะคะถ้าไม่มีคณะกรรมการทั้ง5ที่นั่งอยู่ข้างหน้าของเราอยู่แล้วผมจะโอกาสแนะนำเลยได้ไหมครับค่ะ We take this opportunity to introduce the group of people who has been selected to be judged for the competition tonight. Okay. เริ่มจากซ้ายมือจากผมนะครับคุณอารินวดาแสงสีสดครับช่วยปรบมือให้กับท่านกรรมการที่แรกนะคะคุณอารินวดาแสงสีสดเธอเคยประกวดนาง2ครั้งในปีนี้เนี่ยและได้เป็นรองอันดับหนึ่งนะครับคนที่สองครับจากซ้ายมือจากผมนะครับคือคุณนันทิราทองมงครับตรงนี้นะครับคุณแม่คุณตากันดีนะคะกับคุณแทมมี่นะคะช่วยกิจกรรมของวัดมากมายนะคะครับตอนนี้เป็นกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลอยู่นะครับผมขอกระโดดไปนิดนึงเพราะว่าจะเอาคนสุดท้ายให้เป็นเกียรติยศนะครับขอจ้ำไปที่คุณเกษราดาหน้าครับผมตรงนี้ครับเธอก็เคยเป็นคณะกรรมการเมื่อปีที่แล้วแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเธอทำหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วหวังว่าปีหน้าเธอจะกลับมาอีกนะครับแล้วก็หลายครั้งต่อมานะครับเธอศึกษา psychology แล้วตอนนี้ก็เป็นมาเดลลิ่งครับทำมาเดลลิ่งด้วยครับต่อไปผู้ชายคนแรกหน้าตาหล่อเหลานะครับคุณพ่อครับคุณพ่อเจียมมงคลทิพย์ครับตรงนี้ครับผมคุณพ่อที่ทำงานแอดเวอร์ไทส์นะครับอยู่ที่ทีทีวีบอร์ดบรอดแคสติ้งตอนนี้ดำรงตำแหน่งคือ Creative Director นะครับผมสุดท้ายนะครับเราคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีแล้วก็ส่วนตัวก็สนิทสนมกันนะครับคุณจิตรศักดิ์จักรตุระนรงค์ครับผมเป็นท่านเกียรติศักดิ์นะคะคณะกรรมการเป็นเกียรติศักดิ์ที่ขาดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกงานการประกวดเราจะท่านจะให้เกียรตินะคะมาร่วมงานทุกครั้งนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณในหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้คืนนี้เนี่ยผมพยายามกับคุณเล็กพยายามจะกระชับเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะไหวเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้รู้ความงามความน่ารักของสาวงามแล้วก็รู้ผลการตัดสินใช่ไหมคะค่ะไม่ผมจะไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่พยายามนะครับพูดเด็กใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องพร้อมพร้อมนะครับทุกคนพร้อมไหมเอ่ยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมไหมคะเสียงขอเสียงปรบมือหน่อยครับเสียงปรบมือนะคะข้างหลังนี่ทุกคนคิดว่าเขาทำหน้าที่วันนี้เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ผ่านมาเมื่อ650ปีที่แล้วเชื่อหรือไม่นะครับลบพม่านี่มาจากทำมาจากนี้มาได้อย่างไรแล้วคนเหล่านี้ได้ทำหน้าที่อนุรักษ์ประเพณีเมื่อ600กว่าปีที่แล้วเมื่อสมัยพระเจ้าเลอไทยนะครับเป็นลูกของพ่อขุนรามคำแหงฉะนั้นเมื่อ650ปีที่แล้วนางลบพม่าเนี่ยเป็นคนที่ประดิษฐ์กระทงบัวขึ้นมานะครับแล้ววันนี้เขาก็ทำหน้าที่อนุรักษ์ประเพณีไว้นะครับก็มีประวัตินิดนึงกับสมก็เป็นอาจารย์ตรงนะคะค่ะเราพร้อมที่จะให้ทุกท่านได้ยินโฉมนะคะความงามของเวทีในวันนี้ทั้ง12ท่านเพื่อนเราขอเปิดตัวนางงามทุกท่านพร้อมกันก่อนเลยนะคะขอทุกท่านปรบมือพร้อมกันนะคะค่ะให้เกียรติกับนางงามทั้ง12ท่านด้วยกันด้วยค่ะค่ะขอมิวสิกนิดนึงนะคะทุกท่านก็จะได้ยินชมทั้ง12ท่านก่อนเลยดีไหมนะคะใครให้กำลังใจใครนะคะก็นึกไว้ในใจหรือว่าจะเชียร์กันดังๆตอนนี้นะคะก็ได้นะคะสำหรับคนที่อยากจะให้ดอกไม้นะครับอย่าพึ่งนะครับรอรอบที่2นะครับนะคะได้เห็นนางงามทั้ง12ท่านเปรียบเทียบกันตอนนี้นะคะเพื่อจะได้คิดคะแนนกันถูกนะคะว่าเอ๊ะใครเด่นกว่าใครยังไงแต่ท่านผู้ชมนึกไว้ในใจก็ดูนะคะว่าใจจะตรงกับ
จท่านกรรมการหรือเปล่านะคะสองเสียงตบมือหน่อยครับผมมากำลังใจนิดๆหน่อยๆนะครับทำให้ผู้เข้าประกวดนั้นมีกำลังใจเพิ่มขึ้นขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาย่นโฉมนะคะของสาวงามแต่ละท่านเป็นอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะคะทีละคนทีละคนทีละคนนะจ๊ะเชิญคุณต้องเลยค่ะครับผมหมายเลขหนึ่งครับนางสาวกรณันรอดอยู่หรือน้องแอมครับสโมสรไลออนไทยมิดเวสต์เป็นผู้สนับสนุนนะครับนางสาวกรณันรอดอยู่นะคะมีชื่อเล่นว่าน้องแอมสโมสรไทยสโมสรไลออนไทยมิดเวสต์นะคะเป็นผู้สนับสนุนในวันนี้กองเชียร์จากไลออนมีไหมคะปรบมือดังๆให้นะคะได้นะคะเต็มที่ครับได้ยินว่าคนผู้สวยมาจากเท่านี้เดี๋ยวยังมีสวยอีกนะคะสวยไปมากๆสวยไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยกระทงก็สวยนะครับผมผู้ชมนี้ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ทำแล้วก็น่าจะเก็บไว้ที่บ้านเนอะเป็นที่ระลึกนะคะเนี่ยกระทงสวยมากทีเดียวยิ่งนางงามสวยยิ่งทำให้สวยกันไปใหญ่ผู้เข้าประกวดหมายเลข2นางสาวโอมิตาเดชาราชสมาคมชาวใต้เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องโบนะคะน้องโบสมาคมชาวใต้เป็นผู้ให้การสนับสนุนมีเสียงเชียร์นะครับเสียงคนใต้มาดังตรงนี้เลยว้าวคุณต้องเคยชอบจังหวัดไหนมากที่สุดคะที่ทางภาคใต้ที่เคยไปสงสัยผมคงไม่พ้นภูเก็ตครับอ๋อจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเพราะอะไรคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับหาดทรายนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการละเล่นแล้วก็มีดนตรีน่าจะสนก็คือวัฒนธรรมใช่ไหมคุณต้องชอบทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะแต่คุณต้องทราบไหมน้องเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชครับวันนี้เรามีสาวใต้มาประกวดเยอะนะคะแต่ว่าเอาที่คัดเข้ามานะคะที่ต้องตาต้องใจคณะกรรมการนะคะก็เลยได้มาวันนี้ค่ะได้ตาคนขาวคนนี้ดังๆให้กับน้องโบได้นะคะยิ่งโปรดดังเท่าไหร่ยิ่งเดิมสวยเท่านั้นหมายเลข3ครับนางสาวสุภวี